ยาลำดำด้วยการกล่าวรับใบกระอมรัตนหรือรับใบกระหัจจ์พี่น้องจับเวลาประเทศไทยนะครับ18:00จะเข้าสู่เขตยาลำดำมีอะไรสงสัยก็สอบถามนะบรรดาผู้นำกลุ่มทุกท่านใครที่รับมาทำฮัทแทนแทนพ่อแทนแม่หรือแทนพี่แทนน้องอะไรก็แล้วแต่ท่านก็จะต้องในการกล่าวรับใบก็รับใบกอมรตันอันกุรานอิบนุกุรานนะรับใบกะฮัจญันอันกุรานอิบนุกุรานนะข้าพเจ้าตั้งใจทำฮัทแทนให้กับนายนั่นบุตรนายนั่นข้าพเจ้าตั้งใจทำอมรอแทนให้กับนายนั่นบุตรนายนั่นนะครับเข้าใจนะครับไม่ว่าท่านจะทำเยรามอมรอก่อนหรือทำเยรอด้วยการทำพัดขอให้ในภาพรวมของเราท่านขอให้ได้พัดจบด้วยกับรับใบกับพร้อมมารับใบพี่น้องมีสุนทรให้ท่านกล่าวรับใบจนกระทั่งถึงลานตะวันถ้าผลของการกล่าวท่านบียะท่านนบีบอกว่าการที่เราเริ่มต้นการเรียนกล่าวท่านบียะจนกระทั่งตะวันรับขอบฟ้ารอย่ากระยองมีวันอาดาถูมุอัลลอฮ์จะหมดเพื่อความผิดของเราเหมือนกับวันที่ข้อต่อจากนั้นนะครับเมื่อเรียนแล้วสัญญาณของการของเยรามก็คือการกล่าวท่านบียะเล็กวาจาพร้อมกันในเครื่องบินนะครับรับไปกองทองมารับไปรับไปกันนะชาลีกันละกันรับไปเป็นนันทัมดาวันมีอามาดาแล้วก็วันมุดนะชาลีกันละรับไปกองทองมารับไปรับไปกันนะชาลีกันละกันรับไปอินนัลฮัมดะวันนิอามะตะลากะวัลมุลกลาชะรีกะลาดะขอบคุณนะครับที่อนุญาตให้เราได้ประชาสัมพันธ์สู่พี่น้องครับขอบคุณครับขอรับส่งตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะครับให้ได้รับพระบรมรูปโดยทั่วกันนะครับอัลลอฮุมะจันนะฮัจจันมะบรูรันวะซะดันมะชูรันวะซัมมันมะฟูรันอามีนอามีนยาร็อบบัลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูนะครับจุดมุ่งหมายที่เรากำลังจะได้ไปตามเจตนารมณ์ที่เราเรียนมาคำว่าฮัจญ์ที่เราเรียนมาเนี่ยด้วยการทำตะมัตตัวก็ดีหรือเรียบร้อยก็ดีจุดมุ่งหมายของมันก็คือมุ่งสู่มักกะด้วยการตะวาสะแอคนที่ทำตะมัตตัวก็คือตะวาสะแอตะฮันโลนจบเรื่องเยรามส่วนคนที่ทำเรียบร้อยก็ยาวนู่นเลยครับยันวันที่10ของเดือนสุริยาจะเพิ่มเวลาความเร็วเพราะฉะนั้นในค่ำคืนวันนี้ก็คือพี่น้องพยายามฝืนความรู้สึกอาการง่วงนอนที่ขณะนี้บ้านเราในกำลังตึกสงัดในสุโบแล้วนะพี่น้องผู้สูงอายุหลายคนถ้าไม่ไหวก็จะนอนพักแล้วก็พรุ่งนี้ไปมารวานะครับพี่น้องจบที่เวลาตกแซ่เสร็จเนี่ยเที่ยวสุดท้ายมันจะจบที่มารวาโดยอัตโนมัติโซฟามารวาจนกระทั่งรอบที่7เนี่ยมันจะจบที่มารวาโดยอัตโนมัติถ้าพี่น้องออกมาตรงนี้มาจบที่มารวาเนี่ยจะไม่หลงไปไหนเลยคือกลับบ้านเรานะครับแล้วก็บนตึกอาคารโรงแรมอาคารสูงที่เห็นนี่คือวังกษัตริย์นะเดิมทีเจฟันกูเบสที่มีรายงานว่าท่านนบีอิบรอฮีมประกาศบนภูเขาเจฟันกูเบสวาซินฟินนาเชิญชวนให้คนมาทำพัฒน์
บนภูเขาชบันกุมิสแต่ปัจจุบันเป็นวังกษัตริย์แล้วก็ข้างหน้าเราที่เห็นมีไฟเขียวไฟแดงวิ่งอ่ะไฟแดงวิ่งเห็นไหมห้องน้ำครับข้างล่างเป็นห้องน้ำนะห้องน้ำผู้หญิงห้องน้ำผู้ชายปวดท้องเต็มที่ห้องน้ำไม่ต้องกลับบ้านนะใช้ห้องน้ำมีที่อิบนาละหมาดมีเป็นพันๆห้องห้องน้ำนะครับผู้หญิงด้วยผู้หญิงด้านหลังผู้ชายด้านหน้าอันนี้คือห้องน้ำรัฐบาลตัววิ่งแดงๆเนี่ยนะเนี่ยกลับบ้านเราด้านนี้ถ้าจบมรวะคือกลับบ้านเราน้ำดำเสร็จแล้วก็หันไปที่ใบจุลรอขอดูอาสามเด็กระบอกเสด็จ
ไปอยู่ได้แล้วก็ขอให้กลับไปที่เก่าให้พี่น้องยังไม่ได้เข้าไปบ้านนะครับขอบคุณครับแล้วครับ
ยครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิอัจมะอีนอัมมาบะดุร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุบนเหตุที่นำพี่น้องมายืนตากแดดบริเวณไหล่เขาลูกนี้เป็นเขาลูกแรกที่คนขับรถเนี่ยพาเรามาตรงกับเจตนารมณ์เลยเพราะมันมีความสำคัญทางหน้าประวัติศาสตร์มากท่านนบีระหว่างที่ท่านได้มีชีวิตอยู่เนี่ยท่านไม่เคยเคารพสักการะจเจวิตต่างๆที่รายล้อมอยู่รอบกะบะท่านได้ถือศาสนาตามบรรพบุรุษของท่านก็คือศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามในอัลกุรอานจะกล่าวชัดเจนนะครับว่านบีอิบรอฮีมของเรานั้นไม่ได้เป็นยะฮูดีและเป็นนัสรอนีหมายความว่าท่านนบีนั้นไม่ได้นับถือศาสนาตามพวกยิวหรือพวกคริสเตียนแต่ศาสนาของนบีอิบรอฮีมของเรานั้นก็คือศาสนาดีนุลฮานีฟก็คือศาสนาอิสลามนี่แหละโดยมีพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวแต่ว่ามูลเหตุให้พี่น้องได้รับทราบว่านบีอิบรอฮีมก็คือบรรพบุรุษของท่านนบีมูฮัมมัดโดยมาจากสายนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นะท่านก็ไม่พอใจนะครับที่เห็นยุคญาฮิลิยะห์ที่เคารพอื่นจากอัลเลาะห์นะครับมีจเวตมากมายท่านก็ปลีกตัวเองนะครับมาแสวงหาสัจธรรมเค้าเรียกว่าปลีกวิเวกการปลีกวิเวกนั้นก็ไปที่ไหนครับไปที่สถานที่ที่มันลับตาคนที่สุดนะครับมันลำบากลำบนที่สุดก็คือภูเขาจะบ้านนูดคำว่าจะบาลุนแปลว่าภูเขานูดแปลว่าเขาแห่งรัศมีเขาแห่งแสงสว่างเขาแห่งทางนำนะครับท่านนบีได้ปลีกตัวอยู่บ่อยครั้งที่ออกมาจากบ้านพักของท่านก็คือท่านหญิงคอดิยะที่อาศัยอยู่แล้วก็มาอยู่ที่นี่แหละมาเพื่อแสวงหาสัจธรรมจนกระทั่งวันหนึ่งยิบรีนได้รับการบัญชาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานำอายะแรกกุรอานอายะแรกมาให้กับท่านนบีซึ่งอายะกุรอานอายะแรกนะในซูเราะตุลอัลอะลักเนี่ยซูเราะอัลอะลักบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะอิกรอบิสมิร็อบบิกัลละซีคอลักใช้ให้นบีนั้นอ่านนบีก็บอกว่าฉันอ่านไม่เป็นฉันไม่ได้เรียนฉันไม่ได้รู้ฉันอ่านไม่เป็นอิกรอจงอ่านยิบรีลก็บอกจงอ่านด้วยพระนามของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างเจ้าด้วยความตื่นตระหนกท่านลงมาจากถ้ำแล้วก็เข้าหาท่านหญิงคอดิยะห์กลับไปสู่ที่พักโดยที่บอกกับท่านหญิงคอดิยะห์ว่าซัมมิลูนีซัมมิลูนีซัมมิลูนีเอาผ้ามาห่มฉันหน่อยเอาผ้ามาห่มฉันหน่อยยังอยู่ในการที่ตระหนกยังอยู่ในการความวิตกอยู่ว่ายิบรีลได้นำเอาอายะห์กุรอานเป็นภาระที่หนักซึ้งที่จะต้องนำมวลหมู่มนุษยชาติในยุคของท่านโซแสงสว่างมีนัสซูลุมาตีลันโนดท่านนบีถูกส่งมานั้นเพื่อที่จะนำเอามนุษย์ที่หลงระเริงอยู่ยาอิลิยาอยู่ในขณะนั้นจากความมืดจากความซอลเลมต่างๆนั้นไปสู่แสงสว่างมีนัสซูลุมาตีลันโนดวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนกุรอานชัดยืนยันชัดเจนว่านบีของเรานั้นได้ถูกส่งมาเพื่อเป็นความเมตตาแก่ชาวโลกทั้งปวงนี่แหละครับมูลเหตุที่เราท่านได้มาเห็นภาพว่าท่านนบีของเราไม่ได้สุขสบายท่านเหมือนพระราชาองค์หนึ่งแต่ท่านไม่ได้เสวยสุขกับตำแหน่งหน้าที่ที่ท่านได้รับภาระอันหนักอึ้งที่จะพามวลหมู่มนุษยชาติที่หลงระเริงอยู่ในขณะนั้นเพื่อสู่ท่านนำแผ่นละด้วยการว่าบุญละวลาตุชริกูบิฮิใจอาเคารพต่อละองค์เดียวไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์นะครับนี่คือความสำคัญของชาวบ้านนู้นที่ท่านนบีนั้นได้ปลีกตัวแล้วก็ได้รับวะฮีณยอดเขาที่มีถ้ำอยู่ชื่อว่าถ้ำหิรอต่อไปในอนาคตนะครับรัฐบาลซาอุดีอนุมัติแล้วตามที่อุลามะทางด้านศาสนาได้วินิจฉัยแล้วอนุญาตให้ทำกระเช้าให้พวกเรานั้นขึ้นไปบนยอดเขาได้อินชาอัลเลาะห์วันที่เขามีกระเช้าเสร็จเรียบร้อยพี่น้องมาอีกครั้งหนึ่ง
ซาจะได้ขึ้นด้วยพี่น้องก็จะได้ขึ้นไปชมด้วยนะครับหวังว่าเขาจะได้อนุมัติโดยเร็วนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มีพี่น้องเราตายไปใช้เวลาตายจากตีนเขาสู่ยอดเขาที่ถ้ำพิร้อนใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงนะถ้าใครหนุ่มๆจะลองดูก็ได้นะครับแซ่จะได้มีรางวัลให้ปีหน้ามาอุ้มร้องฟรีนะเดี๋ยวจะมีคนไปแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับเอาละครับก็เอาเป็นแง่มุมประวัติศาสตร์ให้พี่น้องได้เห็นว่าตรงนี้คือภูเขาชื่อภูเขาชื่ออะไรครับยาบานูดเขาแห่งแสงสว่างเขาแห่งสัจธรรมอินชาอัลลอฮ์เราจะได้มีโอกาสขึ้นกันไปในอนาคตถ้าตราบใดที่เราจะมีชีวิตอยู่อัลลอฮ์ประทานริสกีเพื่อที่จะได้ใช้กระเช้าพาเราขึ้นไปดูถ้ำที่ท่านนบีนั้นได้พลิกตัวไปเพื่อรับวะฮีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะห์อันละอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิอัจมะอีนร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตะมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องยืนอยู่บริเวณจุดที่สำคัญที่สุดก็คือจุดศูนย์กลางของอาราฟะห์ก็คือภูเขาจะบ้านเราะห์มะห์บริเวณตรงอาราฟะห์เนี่ยมีตำนานมีอีกายะเล่าขานซึ่งวันล้อดำนะครับคำว่าอาราฟะห์ก็คือวันที่ท่านนบีอาดัมกับพระนางฮาวาได้ถูกเนรเทศจากสวงสวรรค์ลงมาสู่บนโลกเนี่ยท่านนบีอาดัมลงที่ไหนพี่น้องทราบไหมมีใครทราบไหมว่านบีอาดัมลงที่ไหนศรีลังกาท่านนบีพระนางฮาวาลงที่ซาอุดีที่เอาที่ยิดดาที่ยิดดาแล้วทั้งสองก็มาเจอกันที่ทุ่งอาราฟะห์เพราะนั้นทุ่งอาราฟะห์จึงได้ชื่อว่าทุ่งอาราฟะห์นะอันนี้คือคำนิยามหนึ่งก็คือว่าอาราฟะห์อีกนิยามหนึ่งก็คือทุ่งอาราฟะห์ก็คือเป็นทุ่งที่ผู้คนทั้งหลายมารวมตัวกันมาเจอกันในการประกอบพิธีฮัจญ์ที่เรียกว่ารุกนุนอะซอมนะท่านนบีบอกว่าอัลฮัจญ์คืออัลฮัจญ์อาราฟะห์คือเป็นรุกนุนอะซอมรุกนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราขาดไม่ได้เลยเราจะต้องมาปรากฏตัวที่นี่วันที่9ของเดือนซุลฮิจญะห์ที่เรียกว่าวันอาราฟะห์คนที่ไม่ได้มาทําฮัจญ์มีซุนนะห์ถือศีลอดแต่เรามาทําฮัจญ์ไม่มีซุนนะห์ของเราในการถือศีลอดวันอาราฟะห์เป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากนบีบอกว่าคอยรุดดุอาดุอายอมอาราฟะห์ดุอาในรอบปีมีดุอาวันสําคัญอยู่วันเดียวก็คือดุอาที่พี่น้องทั้งหลายมาปรากฏตัวอยู่ที่ตรงอาราฟะห์ดุอาที่พี่น้องจะต้องมาขอที่นี่ให้มากๆอย่าสารวนโดยการไปทำสิ่งที่ไร้สาระวันอาราฟะห์อย่ามัวแต่ถ่ายรูปอย่ามัวแต่เยี่ยมเยียนแต่วันนั้นจะต้องหัวใจผูกพันในการขอดุอาให้มากที่สุดเพราะไม่มีดุอาวันใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าวันอาราฟะห์นะครับแล้วท่านนบีก็บอกว่าดุอาที่ท่านนบีขอในวันอาราฟะห์และบรรดานบีองค์ก่อนๆก็ขอดังที่ท่านนบีขอก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรการที่เราพร่ำขอวันอาราฟะห์ให้มากมากที่สุดในการที่จะกล่าวคำนี้ออกมาอัสสนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรอัลลอฮ์จะให้มากกว่าที่เราอยากจะได้อะไรบนหน้าโลกดุนยานี้ทั้งหมดวันอาราฟะห์อัลลอฮ์เป็นวันที่พระองค์ทรงภาคภูมิที่เห็นปวงบ่าวของพระองค์ทั่วโลกได้ทำการมุ่งหน้ามาสู่พระองค์ด้วยกับผ้าขาวสองผืนมาในสภาพที่ตัวเปื้อนฝุ่นผมยุ่งเหยิงโดยที่ทุกคนนั้นไม่มีศักดินาไม่มีคำว่านายพลไม่มีคำว่ายาจกไม่มีคำว่ามหากษัตริย์หรือว่าบ่าวแต่วันนั้นทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดับมหากษัตริย์ที่ใหญ่หรือยาจกทุกคนเท่าเทียมกันเป็นบ่าวที่อัลลอฮ์บอกกับชาวฟ้าฟ้าว่ามองดูพวงบ่าวของพระองค์ที่คนเหล่านี้มุ่งมาหาข้าไม่ได้หวังอื่นใดเลยยารยูนะรอฮ์มะตียารยูนะรอฮ์มะตีหวังความเมตตาจากข้าหวังความเมตตาจากข้าวันนั้นครับพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกว่าไม่มีวันใดที่พระองค์จะปลดเครื่องบ่าวให้พ้นจากไฟนรกมากที่สุดนอกจากวันอาราฟะห์เพราะนั้นพวกเรานะครับชัยฏอนวันนั้นจะเป็นชัยฏอนที่มันอุทธรณ์กับอัลลอฮ์ว่าวันนี้มันต่ำต้อยที่สุดวันนี้มันถูกเหยียดหยามที่สุดเพราะทุกคนมัวแต่กล่าวว่ารับไปกับอัลลอฮุมมารับไป
ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮูลาชะรีกะละฮุวัลมุลกุชัยฏอนมันต่ำต้อยมากชัยฏอนมันอดสูมากเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปหลงระเริงชัยฏอนนะเยี่ยนเยียนกันถ่ายรูปกันนินทาแท้นั้นกหานดีแท้นั้นอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ในวันอาราฟาพี่น้องจะมาเจอกันหมดเลยแต่ว่าสิ่งที่เตือนกับพี่น้องก็คืออย่าระวังเพราะวันอาราฟามีเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงนับตั้งแต่บ่ายจนกระทั่งตะวันลับขอบฟ้าเป็นช่วงเวลาที่จะต้องขอดุอาหัวใจตอบัตตัวสำนึกในความผิดอยู่กับอัลลอฮ์ให้หัวใจของเราเต็มรอยผู้นู้รุ่นก่อนหัวใจอยู่กับอัลลอฮ์อย่างแท้จริงอย่าหลงระเริงปล่อยอยู่หัวใจของเราไปนึกนู่นนึกนี่ไปสารพัดสารวนไปคิดไปเรื่อยเปื่อยแต่วันอาราฟาขอให้เราได้ผูกพันด้วยกับการขอดุอาด้วยกับบทลายลายของเราที่เราอยากจะได้ให้ลูกของเรานั้นเป็นลูกที่ดีอยากให้เป็นลูกที่สอนนะอยากให้ประสบความสำเร็จทั้งดุนยาขอให้มากๆนึกในใจพร้อมทั้งเปล่งวาจาว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮุวะลาชะรีกะละฮ์อัลลอฮ์จะให้มากกับที่เราอยากจะได้นะครับท่านนบีได้ทำการอุกโกโดยที่มีรายงานว่าท่านนั้นได้ทำการอุกโกอินดัสซอฟรอสอัลกุบรอหลังจากที่ท่านได้ไปลงอยู่ที่มัสยิดนบีรอได้ทำการอาบน้ำวันอาราฟะแล้วท่านก็เคลื่อนย้ายมาทำการนำกุตบะมานำละหมาดนะครับอยู่ที่เมื่อเวลาเข้าสู่การอุกโกแล้วท่านก็ได้ทำการอุกโกอุกโกคือการสงบนิ่งในช่วงเวลาที่ระบุเอาไว้ก็คือมีรายงานว่าท่านนบีนั้นได้ทำการอุกโกอินดัสซอฟรอสอันกุบรอโขดหินใหญ่ๆที่เราเห็นโขดหินใหญ่ๆที่เราเห็นนั่นก็คือโขดหินที่มีระบุในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเป็นโขดหินใหญ่ๆที่ท่านนบีได้ทำการอุกโกแต่เราไม่รู้หรอกเป็นโขดหินก้อนใดถ้ามีใครวินิจฉัยว่านบีอุกโกหน้าโขดหินก้อนใดหินนั้นไม่เหลือให้เราได้เห็นครับก็จะถูกสกัดเอาไปทำอาริมัตกันหมดไปทำเครื่องรางของขลังกันหมดเพราะนั้นเขาสมวนเอาไว้ไม่ให้เราว่านบีนั้นอุกโกหน้าโขดหินก้อนใดอย่าเข้าใจผิดว่านบีอุกโกบนยอดเขาดังที่คนที่อาวามทั้งหลายคนที่อยู่เบื้องหน้าคือคนอาวามที่ไม่มีความรู้ทางด้านศาสนาในการมาประกอบพิธีการเพราะคำเตือนพี่น้องเห็นไหมคำเตือนบนป้ายอาคินมุสลิมนบียุกะฮะบีบุมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องมุสลิมทั้งหลายนบีมุฮัมมัดรักไหมพวกเรารักไหมนบีมุฮัมมัดอันเป็นสุดที่รักของเจ้าของเจ้าทั้งหลายนั้นท่านไม่ได้มาจากอิลาฮุนะท่านไม่ได้มาที่นี่อิลลาเยาเมอาราฟานอกจากวันอาราฟาเท่านั้นนะครับไม่มีบัญญัติวะลัมยัสูดอัญญะบันท่านไม่ได้บัญญัติให้พวกเราขึ้นไปบนภูเขาไม่มีบัญญัติให้ขึ้นเป็นบนภูเขานะครับอย่างที่เห็นที่คนที่อาวามทั้งหลายได้ปฏิบัติกันไม่มีบัญญัติให้ขึ้นเป็นบนภูเขาแล้วท่านนบีก็กล่าวว่าอาราฟาตุนกุลละฮาเมากีฟุนขอบเขตของทุ่งอาราฟาทั้งหมดเป็นหมื่นไร่เป็นพันไร่ที่เห็นนี้เป็นที่อุกบทั้งหมดจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่วันอาราฟาถ้าเราอยู่ในขอบเขตของอาราฟาเราได้อุกบทั้งหมดไม่ได้หมายความว่ายอดเขาดีหรือไหลเขาลงเนนะครับดังนั้นวะลาอัมรุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีไม่ได้ใช้ให้เราขึ้นไปบนภูเขาบิตตามัสซาบิชัยอินเบลันจบันแล้วเอามือไปลูบภูเขาไปลูบหินไปเล่นไปทำอะไรกับบนภูเขานั้นไปเขียนชื่อไปสลับชื่อไปตะโกนยาอับดุลลอฮ์ปีหน้ามาทำฮัจญ์นะนายมุฮัมมัดปีหน้ามาทำฮัจญ์นะเปล่าไม่มีบัญญัติเพราะนั้นที่ให้เรามาตะโกนเรียกนั้นคือการขอดุอาให้เขาได้มาทำฮัจญ์นะครับเพราะนั้นไม่มีบัญญัติให้ไปทำการสัมผัสต้นไม้มีอัฟรุนอัฟเินอะไรฮะหรือไปผูกโคมใดๆนะครับอะไรฮะวะลาอัมรอบิสลาฟาวฟัจบันไม่มีคำสั่งให้เราขึ้นไปละหมาดบนยอดเขาวะลาอัมรอบิสลาดังที่ผู้คนขึ้นไปละหมาดไปก้มสยดกันภูเขาไม่มีสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลากิตาบะตุนอะลาอะห์ญาดไม่มีการบันทึกชื่อที่บริเวณหินบนภูเขานะครับแล้วก็อาวันบินาอัลลซีฟาวฟัจบันหรือไปสร้างสิ่งก่อสร้างไว้บนภูเขาไม่มีบัญญัตินะครับฟะยิตซะบะยาไอวะไอวะอัจญาท่านทั้งหลายเอ๋ยบรรดาพุทธญาติเอ๋ยจงปฏิบัติตามที่ท่านนบีบอกเอาไว้นะครับว่าปฏิบัติตามสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีได้ทรงกล่าวไว้ว่าฟูซูอันนีมะนาซิกะกุมการที่ท่านทั้งหลายเสียเงินเสียทองมาประกอบพิธีฮัจญ์นั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะต้องให้ความสำคัญที่สุดก็คือฟูซูอันนียึดเอาแบบอย่างจากฉันนบีชี้ไปที่ตัวท่านว่ายึดเอาแบบอย่างจากฉันมาหน้าที่กระโกมในการปฏิบัติท่านของพวกเจ้าทั้งหลายซึ่งจะน้อมนำไปสู่ท่านพระบรมศาสดานะครับแล้วก็ตะกอบบลลอมินดามากลุ่มมีกลุ่มแล้วสุดท้ายข้อความก็บอกว่าตะกอบบลลอมินดามีกลุ่มขอน้อมส่งตอบรับท่านอันบริสุทธิ์ของเจ้าท่านที่ไม่มีชีริกท่านที่ไม่มีสิ่งเลวไหลเจือปน
ท่านที่ไม่ได้ทำในสิ่งที่เป็นข้อห้ามต่างๆขอให้ตะกอบบัลลอฮ์มินนาวมินกุมอัลลอฮุมะจานุฮัจญันมะบรูรอนวะซะยันมัชกูรอนวะซัมบันมัฆฟูรอนอามีนอามีนยารับบัลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิอัจมีนสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ภูเขารอมาภูเขารอมาเป็นภูเขาหินขนาดเล็กสูงจากพื้นราบ65เมตรความยาวโดยรอบ640เมตรอยู่ในทุ่งอะรอฟะห่างจากมัสยิดนามิรอห์1กิโลเมตรครึ่งภูเขารอมามีบันไดขึ้นสู่ยอดเขา168ขั้นบนยอดเขามีพื้นที่กว้างล้อมรอบด้วยกำแพงสูง57เซนติเมตรและมีเสาหินตั้งอยู่ตรงกลางบนเสาหินดังกล่าวมีข้อความต่างๆเตือนผู้ที่มาเยือนไม่ให้กระทำการใดๆอันเป็นการชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตำบลมุสดาลิฟะตำบลมุสดาลิฟะตั้งอยู่ระหว่างตำบลมีนาและตำบลอารอฟะในการทำฮัจญ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นหลังจากดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าของวันที่9เดือนซุลฮิจญะห์เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการวุกูฟณทุ่งอารอฟะแล้วท่านและเหล่าซอบะห์ได้เดินทางออกจากตำบลอารอฟะเพื่อมุ่งไปยังตำบลมุสดาลิฟะเมื่อถึงบริเวณมัสยิดมัชอะรินฮารอมซึ่งอยู่ห่างจากมัสยิดนบีรอในทุ่งอารอฟะ7กิโลเมตรและห่างจากมัสยิดเคฟที่ตำบลมีนา5กิโลเมตรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าซอฮาบะห์ก็จะทำการละหมาดรวมและย่อละหมาดมักริบกับอิชาในเวลาอิชาโดยอาซาน1ครั้งและอิกอมะห์2ครั้งแล้วจึงค้างแรมในบริเวณดังกล่าวจนถึงรุ่งสางหลังจากละหมาดซุบฮีเรียบร้อยแล้วจึงออกเดินทางไปยังตำบลมีนาก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นโดยเก็บเม็ดหินก้อนเล็กๆไปด้วย7ก้อนสำหรับการขว้างเสาหินยัมรอตุลอักบะในตอนสายหลังจากนั้นจึงเข้าสู่ที่พักที่ตำบลมีนาตำบลมีนาตั้งอยู่ระหว่างนครมักกะกับตำบลมุสดาลิฟะอยู่ทางที่ตอนออกของมัสยิดฮารอมห่างออกไปประมาณ7กิโลเมตรเป็นสถานที่ที่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์จะต้องไปค้างแรมในคืนที่9 11และ12เดือนซุลฮิจญะห์เพื่อทำการขว้างเสาหินสำหรับผู้ที่รีบเร่งและอาจเพิ่มการค้างแรมอีก1คืนในคืนที่13สำหรับผู้ที่ไม่มีเหตุรีบด่วนใดๆซึ่งเป็นไปตามบัญชาใช้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตำบลมีนาในประวัติศาสตร์อิสลามนั้นคือสถานที่ที่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้ขว้างหินและทำการเชือดแกะแทนการเชือดนบีอิสมาอีลการปฏิบัติดังกล่าวได้รับการฟื้นฟูให้เป็นแบบอย่างแก่บรรดามุสลิมโดยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการทำฮัจญ์อำลาสถานที่แห่งนี้ยังเคยเป็นที่ที่ชาวอันซอรได้เคยให้สัตยาบันแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึง2ครั้งและซูเราะห์อันนูรก็ยังถูกประทานลงมาแก่ท่านนบีที่นี่เมื่อครั้งการทำฮัจญ์อำลาอีกด้วยตำบลมีนาในปัจจุบันยังเป็นที่ตั้งของมัสยิดเคฟซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดานบีก่อนหน้าท่านเคยละหมาดที่บริเวณมัสยิดแห่งนี้และเป็นที่ตั้งของเสาหิน3ต้นซึ่งผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ทุกคนจะต้องมาทำการขว้างในช่วงของการพำนักอยู่ณที่แห่งนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุพาพี่น้องมาเพื่อให้พี่น้องได้สัมผัสว่าภูเขาที่อยู่เบื้องหน้าพวกเราจะเห็นภูเขาสูงมีคนตายอยู่นะมีคนตายอยู่เพื่อที่จะไปขึ้นไปสำรวจถ้ำที่ท่านนบีได้มาลงไป13ปีแห่งการประกาศอิสลามประกาศกะลิมะฮ์ชะฮาดะฮ์ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์13ปีนบีประกาศเชิญชวนให้คนนั้นได้มาให้เอกภาพยึดเตาฮีดเราฮีดอัลลอฮ์องเดียวพระเจ้าองเดียวก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รายรอบอยู่รอบกาบานั้นเป็นจอมปลอมพระเจ้าจอมปลอมทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จพี่น้องชาวมักกะโดยเฉพาะลุงป้าน้าอาของท่านนบีคนที่ใกล้ชิดของท่านนบีอบูญะฮันอบูละฮับคนเหล่านี้ต่อต้านท่านนบีไม่เห็นด้วยกับการที่นบีนั้นมาเผยแพร่อิสลามโดยบอกว่าอัลลอฮ์องเดียว
จนกระทั่งเจรจาแล้วว่ากล่าวแล้วทำร้ายแล้วปิดล้อมแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จที่จะหยุดยั้งการเผยแผ่อิสลามของท่านนบีจนกระทั่งสุดท้ายนะครับบรรดาคุฟฟาร์มุชริกีนได้ประชุมกันที่ดารุนนัตวะแล้วมติในที่ประชุมก็เห็นพ้องต้องกันว่าในเมื่อเอาข้อเสนอไปให้กับท่านนบีให้หยุดยั้งการเผยแผ่อัลลอฮ์องเดียวหยุดยั้งไม่อยู่ไปเสนอให้กับท่านนบีว่าจะเอาผู้หญิงไหมจะเอาสาวสาวไหมจะเอาทรัพย์สินเงินทองก้าแหวนแก้วแหวนเงินทองไหมจะเอามาให้กับท่านนบีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ขอให้หยุดยั้งการเผยแผ่อิสลามท่านนบีตอบโต้ผู้นำมุชริกีนในขณะนั้นบอกว่าถึงแม้พวกท่านจะเอาดวงอาทิตย์มาอยู่เบื้องขวาจะเอาดวงจันทร์มาไว้ที่เบื้องซ้ายก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งการเผยแผ่อิสลามได้ในเมื่อไม่สามารถหยุดยั้งนบีได้ในมติในที่ประชุมของพวกฟาร์มุชริกีนจึงลงมติว่าต้องทำการกระจัดขจัดท่านนบีออกไปจากมักกะฮ์ด้วยการจับเป็นหรือจับตายก็ได้ปรากฏว่าแผนการนี้ไม่ได้สามารถปิดกั้นไม่ให้นบีรู้เลยเพราะอัลลอฮ์บอกว่าวามากะรู้วามากะรอนลอฮุวัลลอฮุคอยรุนมากรีนแท้จริงแผนการร้ายของศัตรูไม่สามารถปิดกั้นแผนการของลอได้แผนการของลอนั้นค่อยร่นมากิรีนดีกว่าแผนการของศัตรูก็คือให้ยิบรีนมาบอกกับท่านนบีให้ทำการอพยพหลบหนีไปจากมักกะฮ์โดยในค่ำคืนนั้นท่านไซนาดีได้รับแผนการจากท่านนบีให้มานอนอยู่ที่นอนของท่านนบีเพราะฉะนั้นท่านไซนาดีนี่ตายได้ตายแทนนบีได้เพราะเป็นคนเด็กคนแรกที่ประกาศตัวเข้ารับอิสลามอยู่เคียงข้างท่านนบีและเป็นลูกพี่ลูกน้องของท่านนบีระหว่างที่ท่านไซนาลีนอนอยู่ในบ้านนอนอยู่บนเตียงท่านนบีกุฟาร์มุชริกีนได้มาปิดล้อมบ้านนบีนบีออกไปอย่างไรโดยที่กุฟาร์มุชริกีนที่ล้อมอยู่ไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยไม่สามารถที่จะเห็นนบีออกไปจากบ้านขณะที่ล้อมอยู่ทั้งคืนด้วยกับอายะห์อัลกุรอานที่อัลเลาะห์กล่าวในซูเราะห์ยาซีนอายะห์ที่9วะจะอัลนามินบัยนไอดีฮิมซัดดาวะมินคอลฟิฮิมซัดดาฟะอัชัยนาฮุมฟะฮุมลายุซิรูนมีความหมายว่าเราได้บันดาลให้ปิดบังสายตาของศัตรูไม่ให้ล่วงรู้ว่าท่านนบีนั้นปิดทั้งข้างหน้าปิดทั้งข้างหลังไม่ให้ล่วงรู้ว่าท่านนบีนั้นอพยพไปแล้วออกไปแล้วออกจากบ้านหลังนี้ไปแล้วจนกระทั่งรุ่งเช้านะครับศัตรูได้กรูกันเข้ามาในบ้านของท่านนบีแล้วก็เลิกผ้าที่นอนอยู่ที่นอนพร้อมทั้งเงื้อดาบที่จะฟันปรากฏว่าเปิดผ้าขึ้นมากลายเป็นไม่ใช่นบีแต่เป็นไซนาลีพวกเขาจึงละวางไม่สังหารไซนาลีแล้วก็ประกาศให้รางวัลนำจับอูฐ100ตัวใครที่จับเป็นนบีได้จับตายนบีได้จะให้รางวัลอูฐ100ตัวบรรดากุฟาร์มุชริกีนก็เลยออกตามล่าท่านนบีไปที่เขาลูกนั้นไปที่เขาลูกนี้ไปทั่วทุกอนูของพื้นที่มักกะฮ์จนกระทั่งสุดท้ายตามหาท่านนบีไปถึงยอดภูเขาญะบัลซูดซึ่งมีถ้ำที่ท่านนบีได้หลบอยู่กับท่านไซนาอบูบักรซึ่งบทเรียนได้เกิดขึ้นขณะที่อยู่ในถ้ำท่านอบูบักรตัวสั่นเทาด้วยความรักสั่นหวั่นกลัวว่าถ้าศัตรูมองลงมาเบื้องล่างจากบนยอดเขามองมาในถ้ำก็จะเห็นท่านอบูบักรกับท่านนบีอยู่ในถ้ำแน่นอนก็จะถูกสังหารถูกทำร้ายอย่างแน่นอนตัวสั่นเทาเสียใจแต่ท่านนบีได้ปลอบประโลมท่านอบูบักรว่าเราไม่ได้อยู่กันสองคนนะเราไม่ได้อยู่กันลำพังแต่อัลลอฮ์นั้นอินนัลลอฮะมะนาลาตะฮ์ดันอินนัลลอฮะมะนาอย่าเสียใจอย่าเกรงกลัวอะไรไปเลยแท้จริงอัลลอฮ์อยู่กับเราพร้อมที่จะช่วยเหลือเราอินตันซุรุลลอฮ์ยันซุรกุมใครที่ช่วยเหลือในหนทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเขาเช่นเดียวกันเหมือนกับที่ท่านนบีและอบูบักรได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างอัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งอัลลอฮ์ได้กล่าวขนานนามท่านอบูบักรในซูเราะห์อัสซอบาว่าอิซฮุมาฟิลกอดท่านเป็นหนึ่งใน2คนที่อยู่กับท่านนบีในถ้ำในวันนั้นแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นก็คือใยมังมุมได้มาชักใยปิดปากถ้ำเอาไว้ไม่ให้ศัตรูนั้นได้เข้ามาในปากถ้ำเพราะสังเกตมีใยมังมุมโดยที่ไม่ได้ถูกทำให้มันฉีกขาดเลยหมายความว่าข้างในไม่มีคนอยู่แน่นอน
านนบีอยู่ในถ้ำถึง3วันท่านอบูบักรวางแผนให้ลูกชายอับดุลลอฮ์ท่านลูกสาวของท่านได้นำฝูงแกะมาเลี้ยงบริเวณใกล้ๆถ้ำแล้วก็นำเสบียงส่งให้ท่านในขณะที่อยู่ในถ้ำ3วันที่ท่านได้ทนทุกข์ทรมานด้วยความหวั่นวิตกด้วยความหวาดกลัวกลัวว่าศัตรูนั้นจะตามและจับท่านการอิสลามก็จะต้องจุดยั้งในการเผยแพร่หลังจากนั้นท่านก็นัดอับดุลลอฮ์อิบนุรอยกินให้นำอูฐที่ชื่อกว่าคอสวะบัตวะมานำท่านอพยพออกจากมักกะฮ์ไปสู่มะดีนะห์โดยเส้นทางที่เรียกว่าตอรีกอัลฮิจเราะห์ตอรีกอัลฮิจเราะห์ก็คือเส้นทางจากมักกะฮ์ไปสู่มะดีนะห์เป็นเส้นทางที่จะไปที่มัสยิดฮุดัยบียะห์ระหว่างกลางทางนะครับมีคนที่หวังรางวัลอูฐ100ตัวตามล่าท่านนบีไปกลางทะเลทรายพอใกล้ที่จะถึงตัวท่านนบีอัลลอฮ์ก็ให้มีพายุทะเลทรายพัดม้าของเขาที่ขี่อยู่นั้นหงายหลังทับคว่ำเขาไม่สามารถจะเข้าพิชิตตัวท่านนบีได้นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ปกป้องคุ้มครองว่าไม่ยัตตะกิลละยัตยานละหูมักรจาใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อยู่เคียงข้างอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออกที่ดีแก่เขาเหมือนบทเรียนที่ท่านนบีได้ประกาศเผยแผ่อิสลามถึง13ปีถูกทรมานถูกปิดล้อมถูกกระทำถูกว่างปาถูกทำร้ายนานับประการแต่ท่านนบีก็ไม่สามารถหยุดยั้งได้ในการเผยแผ่อิสลามแล้วก็ได้รับความปลอดภัยได้รับทางรอดนะวันที่ท่านอพยพนั้นท่านได้เดินทางไปจนกระทั่งถึงมะดีนะห์แล้วประวัติศาสตร์จารึกเอาไว้ว่าท่านได้สร้างมัสยิดเป็นหลักแรกที่มะดีนะห์ก็คือมัสยิดกุบาให้เห็นบทเรียนว่าท่านนบีของเรานั้นลำบากลำบนเดือดร้อนขนาดไหนเราได้รับอิสลามมาอย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องถูกกระทำจากศัตรูเหมือนกับท่านนบีให้ระลึกถึงแล้วก็เอาบทเรียนที่ท่านนบีของเราอันเป็นสุดที่รักของเรานั้นให้เป็นแบบอย่างในความอดทนการต่อสู้เผยแผ่อิสลามให้ลูกหลานของเราอยู่คงอยู่กับอิสลามไปจนตราบวันกิยามะห์อย่าปล่อยให้ลูกหลานของเรานั้นบุตรหลานของเราอนาคตคนเหล่านั้นได้หลุดจากวงจรอิสลามอินชาอัลเลาะห์ครับขอที่มันต้องตรงนี้นะครับทำให้ขึ้นเลยระวังมันนะครับผมตักได้หมดผมไม่ห่วงเลยแค่ตาคุณเดินมาเลยไปทำอะไรวันนี้ผู้ที่ได้มาอยู่รับกับพวกเรามันจะเป็นฮะบิอัสซอลิฮะที่เจริญนะครับแล้วก็ที่ตัวเทพสุขาวรนะครับต้องเพื่อทำอะไรที่เจริญอย่างพี่น้องนะครับที่ได้มาอยู่ต้อนรับตรงนี้รู้สึกเป็นเกียรติยินดีอย่างยิ่งที่คณะท่านจุฬาราชมูลนิธิได้มาเยี่ยมได้มาพบปะกับดุลฟุรมานที่เป็นแห่งนี้ซึ่งมีผู้ที่พักอยู่ที่นี่ประมาณ500กว่าท่านนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านตุลารัฐมนตรีได้ให้เกียรติกับพวกเรานะครับในนามของบริษัท5บริษัทนะครับอ
ยังไงก็ตามนะครับก็ต้องขอความกรุณาเราทุกท่านนะครับที่เป็นผู้จัดค่อยๆทยอยถ่ายภาพนะครับหลังจากที่ได้ถ่ายภาพนะครับในห้างบริษัทนี้นะครับในนามของตัวแทนเรียบร้อยแล้วค่อยๆทยอยถ่ายภาพนะครับเพื่อขว้างเสาหินการแรมคืนที่มีนาคือการพักค้างแรมที่จะมีนาในวันที่11-12 และ 13เดือนสุริยะเพื่อทำการขว้างเสาหิน42พิธีการสำคัญของการประกอบพิธีอุมเราะห์โดยเรียงลำดับคือของแง่รองตะวาฟสะแอและปลงผมพิธีการสำคัญของการประกอบพิธีอุมเราะห์โดยเรียงลำดับคือของแง่รองตะวาฟสะแอและปลงผม43การประกอบพิธีทัฏแบบตะมัดตัวเป็นรูปแบบที่ง่ายและท่านนบีก็ส่งเสริมให้กระทำการประกอบพิธีทัฏแบบตะมัดตัวเป็นรูปแบบที่ง่ายและท่านนบีก็ส่งเสริมให้กระทำ47มีกฎของชาวมะดีนะห์และผู้ใช้เส้นทางนี้คือซุนฮุไลฟะมีกฎของชาวมะดีนะห์และผู้ใช้เส้นทางนี้คือซุนฮุไลฟะข้อ48ชาวมักกะฮ์ที่ประกอบพิธีทัฏต้องครองอิหรอมจากที่พักของตนในนครมักกะฮ์ชาวมักกะฮ์ที่ประกอบพิธีฮัจญ์ต้องครองอิหรอมจากที่พักของตนในนครมักกะฮ์เนี่ยแซ่ฟังไปแล้วนะแซ่ก็อะไรที่แซ่ยังไม่ได้บรรยายเดี๋ยวแซ่จะจดจำเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดกับเรานะครับทีนี้เรื่องมาจากเราเข้ามักกะฮ์ก่อนการเตรียมเข้มเรื่องของฮัจญ์ก็อาจจะมันเป็นการรวบรัดในนิดนึงหมายว่าพี่น้องสบายใจเถอะพี่น้องตัดสินใจทำยังไงครับที่หลายคนนะครับที่พอรู้นะต้องยกตัวอย่างท่านหนึ่งก็คืออินยาโตโต้ช็อปใครรู้จักชื่อเสียงของอินยาโตโต้ช็อปไหมที่อยู่ตลาดมินบุรีประดับยนต์โฆษณาให้อินยาด้วยเดี๋ยวต้องเสียค่าโฆษณาให้แซ่เกี่ยวกับอินยาอินยาเนี่ยรับใช้พี่น้องเรื่องของการประดับยนต์อยู่ที่ตลาดมินบุรีก็เจอพบปะพี่น้องบ้านหน้าหลายตานี่ตัวอย่างหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่หินยาอย่างเดียวทุกคนนี่แหละนะครับไปพบคนที่ได้ทราบข่าวว่ามากับแซ่อับดุลตีฟฉายานามของแซ่เนี่ยไม่ใช่นามสกุลสุขาวรแต่ถ้ามาถึงที่นี่แล้วก็คืออับดุลตีฟพูดถาวรอับดุลตีฟพูดถาวรนะครับเพราะผู้ที่มีคุณวุฒิวัยวุฒิที่จบมาทางด้านสามัญสูงระดับด็อกเตอร์ระดับข้าราชการระดับสูงโดยเฉพาะปีนี้เรามีนายพลเฉลิมพลชัยวัฒน์เฉลิมพลเต็งสิริหรือพันยิ่งยศเต็งสิริเป็นนายพลแห่งกองทัพบกเชิญคนโทรด้วยนะรัฐมนตรีพลเอกเฉลิมพลเต็งสิริหรือท่านดียูซุปท่านมาเป็นครั้งที่สองนะครับถ้าไม่ดีจริงเนี่ยท่านคงไม่จะสร้างมาที่สองแน่นอนท่านทำดีแล้วไม่ใช่ดีเรื่องของการที่จะไปบำเรอความสุขให้กับน้องเรื่องที่มันได้สาระในที่นี้ครับแต่เราก็คือพยายามทุ่มเทให้กับพี่น้องแล้วก็หวังว่าเราจะให้สุขภาพของแข็งแรงที่จะดูแลคุณยาและพี่น้องทุกคนก็ต้องแข็งแรงไปกับแซ่ด้วยอินชาอัลเลาะห์เพราะผู้นำทัพต้องเป็นแบบอย่างอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้คือเกิดให้กับพี่น้องสบายใจว่าหลังจากการผ่านการทดสอบวันนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องไม่ใช่หมายความว่าหยุดการเรียนการสอนเพราะท่านนบีนะครับนำพาพี่น้องมาสู่ที่ดีฮัจญ์ในหนังสืออีรอฮ์ระบุในหนังสืออาชียะห์ของอิหม่ามนะวีจะระบุไว้นะครับว่าท่านนบีเนี่ยมีคุตบะฮ์ท่าน4ครั้ง4ครั้งก็คือเริ่มต้นวันที่7ของเดือนซุลฮิจญะห์ท่านนบีเดินทางอพยพจากนครมะดีนะห์มาถึงมักกะฮ์วันที่4ของเดือนซุลฮิจญะห์ในหลักฐานไม่ได้ระบุนะครับว่าท่านนบีเดินทางมากี่วันผมไม่ชัดเจนตรงนี้แต่ให้ทราบว่าท่านนบีนั้นเดินทางมาถึงยามักกะฮ์วันที่4ของเดือนซุลฮิจญะห์หลังจากที่
ได้ผ่านการทำร้องสำหรับตัวสำหรับสหภาพและบางส่วนทำที่ปลอดบางส่วนทำที่รอนซึ่งฮัทมันมี3รูปแบบพี่น้องคิดถูกคิดผิดมาเนี่ยหวังว่าพี่น้องเข้าใจนะครับว่าท่านตั้งใจส่วนใหญ่ณที่นี้คือทำสำหรับตัวโดยการของเยรามเพื่อทำฮัทก่อนนะแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งของเรานะภายใต้การนำของท่านเยียมดุลชีพสุภาวรจากอยุธยาไม่ทั้งหมดนะครับทำเต็มหลอดกันเป็นส่วนใหญ่ท่านครับวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเป็นวาระที่สำคัญในชีวิตของเรานะครับที่เราจะต้องเข้าสู่พิธีฮัจญ์ด้วยการอิหร่ามตั้งแต่ช่วงของหลังอัสรีเป็นต้นมาที่เราได้เริ่มต้นของอิหร่ามอาบน้ำสุนัตอิหร่ามแล้วก็ทำการละหมาดสุนนะตุลอิหร่ามแล้วก็ได้กล่าวเนียนะเข้าสู่พิธีฮัจญ์ด้วยคำว่าลับไปกะฮัจญ์จันลับไปกะฮัจญ์จันลับไปกะฮัจญ์จันหรืออีกสำนวนหนึ่งก็คืออัลลอฮุมะลับไปกะฮัจญ์จันอัลลอฮุมะลับไปกะฮัจญ์จันอัลลอฮุมะลับไปกะฮัจญ์จันขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบรับการทำฮัจญ์ของเราในครั้งนี้ในนามรุสลานฮัจญ์แห่งอุมเราะห์นะครับขณะนี้เวลาหลังมักริบแล้วนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้พวกเราก็จะต้องลงจากบ้านออกไปสู่มินานะครับในช่วงเวลาค่ำด้วยการเปล่งวาจาที่ว่ารับไบกัลลอฮุมมะรับไบรับไบกะลาชะรีกะละกะรับไบอินนัลฮัมดะวันนิอ์มะตะละกะวันมุลลาชะรีกะละเป็นซุนนะห์ของท่านนบีให้เราเมื่อครองอิหร่ามแล้วจะต้องกล่าวตัลบียะห์ตัลบียะห์นั้นเป็นชีอะห์รุลอิหร่ามเป็นสัญญาณของการของอิหร่ามนะครับเป็นสัญญาณของการของอิหร่ามซึ่งมีภาพผลของการกล่าวตัลบียะห์นั้นอัลเลาะห์จะปลดเปลื้องความผิดของเรานะให้พ้นจากไฟนรกเหมือนกับวันที่คลอดออกจากครรภ์มารดาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเผชิญอยู่เบื้องหน้าเท้าของเราก้าวเดินไปตรงไหนนะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้แผ่นดินก็จะเป็นสักขีพยานให้กับเราในเมื่อเราได้มาเป็นแขกรับเชิญอันทรงเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือการเริ่มต้นของฮัจญ์ในปีนี้อินชาอัลเลาะห์ครับเป็นเวลานานแต่เราขอนานไม่ได้เพราะตำรวจไม่ได้ตัวสาวหินต้นที่สองก็จะมีหยุดเป็นเวลานานแล้วก็ข้ามวิงวอนขอต่อรอดข้ามวิงวอนขอต่อรอดในตัวจะมีรอดมานาทินาทิพย์ยานจะนำให้เราได้มาฝากทินาทองสมศรีเป็นเดียวนะครับจนกระทั่งบทเรื่องที่เราจะต้องขาดไม่ได้เลยท่านมีมารชาติเน้นให้เราขอขณะที่ตัวและเป็นบทอุทานที่จะต้องปฏิบัติที่เดินที่เดินสภาเดินตะวันและปฏิบัติที่บริเวณเสาที่ตัวทั้งเสาส่วนที่หนึ่งเสาส่วนที่สองเสาอยู่ประตูตะวันนะครับให้เราปฏิบัติเฉพาะวันแรกที่มีอุทานในสำหรับวันที่11 12 13 11 12 13มีปฏิบัติเฉพาะต้นที่หนึ่งและต้นที่สองนะครับเราที่จะต้องเรียงลำดับที่จะชี้แจงตอบย้ำตอบย้ำกับพี่น้องให้ปฏิบัติสถานที่มีร่องรอยสถานปฏิบัติมีมาตรฐานที่ชัดเจนและมาตรฐานสามัญครับก็นะก็ฟาราบอนอัลซาลารอกาไตรอกาไตรอกาไตรมีมาตรฐานท่านยังได้รายงานว่าการละหมาดได้ถูกบันทึกได้ถูกกำหนดให้กับท่านนบีในยุคแรกๆเนี่ยขณะที่อยู่ที่นครมักกะเนี่ยละหมาดมีสองคนเลยทุกละหมาดมีสองคนเลยรอกาไตเนี่ยรอกาไตเนี่ยไม่มีว่าเราสี่นะอัสซัสสี่นะมักริบสามนะทุกละหมาดที่เป็นห้าเวลาที่เราละหมาดนะรอกาไตรอกาไตรอกาไตมีมักกะขณะที่ท่านนบีอยู่ที่มักกะฟาลัมมาก็จะมารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาดีนะหลังจากนั้นที่ท่านนบีได้อพยพจากนครมะดีนะห์จากนครมักกะห์ไปสู่มะดีนะห์ดาดามาคุลละคุลละรอกาไตรอกาไตละหมาดที่มี2ได้ถูกเพิ่มเป็นอีก2ดาดารอกาไตละหมาดที่มี2ถูกเพิ่มให้เป็น2ก็เป็น4โดยเฉพาะตะฮูจญ์อัสซาร์มักริบที่3มักริบเพิ่มเป็น3จาก2เพิ่มเป็น3ฟะอินนะฮาวิกรุตะฮาก็มันเป็นมันเป็นเป็นที่เลขที่ของเวลาของวันวันสาระนั้นก็จะดูอัตราเกลอด
ละมาปะยะครั้งที่2แต่ให้อ่านยาวๆอ่านยาวๆริตูริกิรอฮิฮะท่านที่ดูคอยยิ้มได้มาขึ้นน้อยกล่าวไว้ว่าการระวังการระวังตัวของเราตลอดดูก็สิรุอัสสลามุตุบาฮิยะปะยุสันติฮาระกาตัยบินฮีนะยะสุรุดูมุซาฟิรันอิลาฮัยยะฮิยะนะครับท่านที่ดูคอยยิ้มได้มาขึ้นว่าท่านระซูลตลอดเวลาตลอดการเดินทางย่อละหมาดทุกครั้งที่ท่านจะมีออกเดินทางจากมักกะออกเดินทางจากมะดีนะห์จะไปสู่หัวเมืองใดก็แล้วแต่ท่านจะย่อละหมาดตลอดเลยครับละหมาดที่มีสีจนกระทั่งถึงที่เวลาที่ท่านกลับมาสู่มะดีนะห์เพราะนั้นเป็นประเทศท่านหนึ่งท่านจะไปอยู่ที่ตาบุกที่สิบวันท่านหนึ่งที่ท่านไปทางหัวเมืองต่างๆหลายเป็นจำนวน20-30 วันเดือนก็แล้วแต่ท่านจะย่อตลอดย่อตลอดไม่ได้ฟังสิ่งนะครับนั่นนี่คือหลักฐานที่เราเก็บเอาไว้วันนั้นการผู้ก่ออันผู้อันตั้งโมหะตั้งมันสาระอันอุบายเกี่ยววันนั้นยักษ์ตัดสินใจจะทำอย่างไรไม่ขัดแย้งเลยบรรดาอิมามทุกคนก็ไม่ขัดแย้งว่าท่านนบีนั้นไม่เป็นของบันทึกเลยจากบันทึกใจว่าท่านนบีเมื่อออกเดินทางแล้วละหมาดสิ่งไม่มีการบันทึกเลยว่าท่านนบีออกเดินทางแล้วท่านละหมาดสิ่งนะครับเพราะฉะนั้นอิมามเห็นพ้องต้องการว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นสุดท้ายของเราสูตรในการละหมาดย่อเพราะเริ่มต้นของการถูกกำหนดละหมาดขณะที่นบีอยู่ที่มักกะละหมาดสองตามที่ท่านอิมามชาเป็นเอาไว้นะครับในรายงานหลังจากที่โอ้ยกไปอยู่มะดีนะห์แล้วละหมาดที่ถูกกำหนดเอาไว้นะละวัตมีสี่อาซาตมีสี่นะครับมักเก็ตมีสามอาชามีสี่มีชามีสี่แล้วก็ถูกวอกมีสองวันยาและระวังมนلا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الكون لا شريك لكเอาละครับถึงเวลาทานอาหารเราหยุดทานอาหารก่อนทานอาหารมาแล้วเดี๋ยวจะพูดเองรู้การก่อนทานเราท่านทราบอย่างนี้ว่าขณะที่เราอยู่ในรับแล้วการเสียงสมาธิร้อนถึงเวลาทานที่วันนี้ท่านจะนอนนอนเนี่ยข้าวLabbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lakLabbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lakยำเกรงต่อเราสภาอัตราแล้วอยากเหงื่อทุกอย่างหยุดเราของเราก็จะไม่เป็นพยานต่อเราในวันกิยามะอินชาอัลเลาะห์ครับนะครับเพราะนั้นก็ขอทำความเข้าใจกันในเพียงเท่านี้
ก่อนเดี๋ยวถึงวาระที่สำคัญนะครับที่จะมีพุทธบ้านก่อนละหมาดละหดนะครับลับไปกับอัลลอฮ์ฮุมมะลับไปลับไปกะลาชะรีกะลากะลับไปอินนัลฮัมดะวันนิอามะตะละกะวันมุลลาชะรีกะลักท่านพี่น้องผู้ญาติที่เคารพรักทั้งหลายทุกบริลาอัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลลอฮ์ทรงได้ทรงโปรดให้เรานั้นได้มีโอกาสมาปรากฏตัวณสถานที่อันมีเกียรติที่สุดสถานที่ที่มีคุณค่าที่สุดเป็นที่รวมเรียกว่ามะฮ์ดันนั้นจะมะฮ์ดันที่รวมกันที่อย่างที่ท่านนบีได้ทรงตรัสว่าอัลฮัจญ์มะฮ์ดันท่านคือการมาปรากฏตัวที่ผู้เหมือนกันด้วยการมาสนองต่อคุณงามความดีด้วยการขออนุญาตโทษด้วยการกล่าวลัทธิตันติยะตันติยะตัวนี้อุลามะฮ์ก็ถือว่าเป็นตันติยะตุตาวีติยะเป็นการตอบรับในฐานะที่เป็นแขกรับเชิญอันทรงเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลับไบกัลลอฮุมมะลับไบลับไบกะลาชะรีกะละกะลับไบอินนัลฮัมดะวัลนิอ์มะตะละกะวัลมุลลาชะรีกะละวันนี้ได้ประกาศแล้วว่าเราคือบ่าวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงคัดเลือกให้มาเป็นแขกของพระองค์ณที่มรบะด้วยวันเวลาที่มีค่าอิบาดะห์ที่สำคัญคือการมุกุฟตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปทุกคนได้เข้าสู่ภาคอิบาดะห์หลักของการประกอบพิธีฮัจญ์แล้วทุกท่านทุกตอนทุกการกระทำผู้ศรัทธาทุกคนต้องใส่ใจในรายละเอียดและมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านกำลังปฏิบัติอยู่นั้นเป็นรูปแบบครับจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำไปสู่ภาคที่มรู้ของทุกคนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงกล่าวว่าผู้รู้อันดีมานานที่กระทุ่มเพราะว่าผู้ใดปฏิบัติท่านทั้งหลายจงยึดเอาแบบฉบับของฉันแบบฉบับการนำพัดของทุกท่านจากฉันผู้รู้อันดีมานานที่กระทุ่มทุกคนครับเป็นที่พอใจว่าในการทำพัดนั้นต้องยึดรูปแบบจากการปฏิบัติของท่านรอซูลเป็นหลักปฏิบัติเป็นเป้าหมายหลักของการประกอบพิธีฮัจญ์การประกาศความเป็นเอกภาพของอัลเลาะห์ปฏิเสธการตั้งภาคีของอัลเลาะห์ซึ่งพระองค์ทรงตรัสว่าวะอาติมุลฮัจญ์วัลอุมเราะฮ์ลิลลาห์เจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในการปฏิบัติประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์เพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาI'm sorry.
ลับลับไปคำมองมาลับไปอินชาอัลลอฮ์ก่อนไม่มีมองรอดอย่างนี้ต้องข้ามถ้าพี่น้องหัวใจเป็นร้อยแต่คงไม่ทุ่มเทหรอกให้พี่น้องที่อยากเดินเท้ารถก็มีนะครับเตรียมไว้ให้เราแต่ว่าทำไมไม่เคยอยากจะเห็นให้พี่น้องเห็นโลกข้างนอกครับขอเชิญเท้าลับไปก่อนมองมาลับไปลับไปก็จะกลับไปไปนั่งพันแดดเนี่ยพันแดดI'm gonna go to the hospital.
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ไม่ใช่หนุ่มๆแล้วก็รู้ตัวว่า
หลังจากที่พาพี่น้องมาถึงมักกะเรียบร้อยพาพี่น้องไปตะวาฟจะแอบไปกันร้อยกว่าคนนะไม่คิดว่าจะโดดออกไหนได้เหลือกลับมาไม่กี่คนนะครับที่เปลี่ยนแปลงมาได้นะครับที่เหลือก็เป็นการเรียนรู้กันไปก่อนพี่น้องก็ทำตะวาฟแอบกันจนกระทั่งเสร็จตามอัปเดตนะรอดปลอดภัยจะไม่มีใครป่วยใครไข้จนกระทั่งเข้าสุขภาพซึ่งราคาที่เก็บพี่น้องมา18,000ตกลงมาที่18,000สายการบินที่เราจะมาเนี่ยเดิมก็คือสายโอมานนะวันที่7 สิงหาคมแล้วก็อีกสายนึงก็เป็นสายจอร์แดนที่เราเคยจองและบินตลอดนะครับปรากฏว่าทางกระทรวงการไทยของการปกครองได้มาเจรจากับทางซาอุดิอาระเบียแล้วก็ทางเจ้าที่เราเนี่ยก็บอกว่าขอบินร่วมด้วยให้ขอเป็นสายการบินแห่งชาติซึ่งเรื่องของการบินเนี่ยมีผู้ใหญ่ที่อยู่ในแวดวงเรื่องของการดูแลฮัทเนี่ยมาปรึกษาคุยกับผมตลอดเพราะการตะวาฟฮัจีและแต่ฮัจียืดเวลาจนกระทั่งพาเกณฑ์ชาลุกบินเป็นจักรสุดท้ายเขาเดินจนเหนื่อยได้เพราะฉะนั้นคนอาหรับเขาถึงไม่บอกไปตะวาฟตรงนี้เขารอให้อาจารย์ที่พวกที่มาจากต่างประเทศเนี่ยทำตะวันแพร่กันให้หมดแล้วก็กลับประเทศไทยกับกลุ่มผู้พิทักษ์ดาวกันให้หมดก่อนแล้วถึงเขาจะออกมาตะวันแพร่กันดังนั้นก็นี่คือภาพรวมว่าเราทุกคนที่อยู่นะเซ็นทั้งรุ่นตลาดเซ็นเตอร์ทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษนะครับเราจะต้องเคลื่อนออกจากมารีน่าอีกครั้งหนึ่งด้วยการตะวันอำลาเรามีอีกหนึ่งตะวันที่เป็นวาทิศสำหรับคนที่มาทำพักก็คือตะวันอำลาโดยเหตุว่าข้าพเจ้าตัวว่าอำลาที่ตายจากตัวว่าไม่ทุลักเป็นตัวว่าอำลาที่ตายจากนะครับก็ขอมาพี่น้องด้วยบางทีแซ่อาจจะมีอารมณ์ใช้คำพูดรุนแรงแต่ไม่มีเจตนาอื่นใดหรอกด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีอยากให้พี่น้องนั้นได้สิ่งดีๆนะครับสำหรับพี่น้องเราที่ทราบว่าแซ่ไม่ได้เป็นแซ่ที่ทำบริษัทนี้เพื่อเอาผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับแต่ท่านพี่น้องช่วยรุสลันวันนี้พี่น้องช่วยพุ่มชูเด็กมุฮัมมัดชาวเขาที่เข้ามาอยู่ในอ้อมอกของอิสลามได้เรียนรู้อิสลามได้อ่านกุรอานได้ท่องหะดีษได้เรียนรู้ฟัตวีนะครับเดี๋ยวนะขอให้การทำบุญร่วมกันตรงนี้นะครับเล็กๆน้อยๆคนละเหรียญ2 เหรียญนะครับให้เป็นผลบุญแสนสู่พี่น้องที่ได้พุ่มชูนะครับมูลนิธิตัวน้อยๆในนามของมูลนิธิมุสลิมภาษาซึ่งผมเป็นประธานมูลนิธิอาจารย์อับดุลอาลีเป็นเลขามีอาวินีเดอร์มินนะครับที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กชาวเขาพร้อมกับภรรยานะครับมีเด็กอยู่ขนาดนี้20 กว่าคนแต่ว่ามาแล้วเขาอ่านกุรอานได้เขาต้องจำกุรอานได้เขาอ่านอ่านได้เขาละหมาด4 ครึ่งเขาตื่นขึ้นนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะขอเปิดหมวกนะเดินไปทางฝ่ายหญิงก่อนอาจารย์ร้อนนะครับไปแล้วไม่ได้อยู่ในไลน์ไหนอ่ะ
นะสอบมาถามพระท่านนบีว่าแม้กระทั่งเมตตาต่อสุนัขสัตว์ตัวเดรัจฉานตัวนี้กันนั้นหรือที่อัลเลาะห์เอาคนเข้าสวรรค์เอาคนท่าให้อภัยโทษให้นี่คือคุณค่าความเมตตาไม่ให้เราเมตตาต่อผู้คนนั้นแต่สิงสาราสัตว์ต่างๆนั้นต้องมีแผ่เมตตาซึ่งให้กับมันด้วยเพราะมันเป็นผลบุญที่อัลเลาะห์บอกว่าใครที่เมตตาต่อสัตว์เมตตาต่อสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งอัลเลาะห์จะอภัยโทษให้และจะเข้าสู่สวรรค์ในทางตรงข้ามหญิงคนหนึ่งที่เลี้ยงแมวไว้กักขังแมวไว้โดยที่ไม่ให้น้ำไม่ให้อาหารกับมันแมวตายนบีบอกว่าคนผู้หญิงคนนี้อัลเลาะห์เอาลงนรกจะลงอาซาบอย่างรุนแรงเพราะไม่มีความเมตตาต่อสัตว์นั่นเองนะให้เป็นบทเรียนว่าตรงนี้คืออดีตเคยมีบ่อน้ำบ่อหนึ่งที่ปรากฏอยู่ณตำบลชมัยซี่ใครที่จะทำร้อนเชิญนะครับไปเนียนข้าพเจ้าทำร้อนที่ลายดารารับไปกับอุมรตันที่พี่น้องเห็นนี่ก็คือโซนกษัตริย์ขุนร่องเมื่อแล้วเสร็จจะมีโรงพยาบาลจะมีสถานีรถไฟใต้ดินแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับรถเฮลิคอปเตอร์สามารถขึ้นลงได้ในบริเวณตรงนี้ที่จัดเอาไว้นี่ก็คือส่วนอาคารมัสยิดฮารอมตรงนี้จะโซนของกษัตริย์ขุนร่องที่ขยายใหม่ตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จ 100% น้องก็ติดภาพเอาไว้นะครับแล้วครับก็ค่อยๆไต่เข้ามาข้างในตรงนี้ก็จะเป็นบันไดที่ไปเทียบประตูไบตุลลอฮ์เพื่อให้ผู้นำของแต่ละประเทศเข้าไปในอาคารกาบะห์นี่คือเบ้าข้อประกอบอิบรอฮีมที่อัลลอฮ์ได้ตรัสในอัลกุรอานว่าวัตตะกอซูมะกอมีอิบรอฮีมมุซัลลาให้ยึดถือนะครับที่ยืนของนบีอิบรอฮีมในการก่อสร้างอาคารไบตุลลอฮ์กับลูกชายนบีอิสมาอีลนั้นเป็นที่ละหมาดเป็นที่ยืนละหมาดนั่นเองนะครับเมื่อเสาเนี่ยที่เป็นเสาที่สร้างขึ้นมาใช้อาจารย์ไปประทายนะครับประมาณที่รุ่งเรืองนี้นี่คือรางทองเดิมเป็นทองจริงๆแล้วก็สาเหตุที่เขาปักเขียนปักไว้เนี่ยรูปปักไว้เนี่ยป้องกันไม่ให้นกมีคอแล้วก็ที่ใส่รางทองเดี๋ยวคนจะลองน้ำกันเวลาฝนตกมันก็มีเชื้อโรคและอันนี้ก็เป็นตัวมุนตะซามที่ระบุไว้นะครับว่ามุนตะซามก็เป็นสถานที่ที่หนึ่งที่มามุสยับประตูเข้าไปที่ร้อนเนี่ยเขาเรียกประตูมุนตะซามไปด้วยกับไปนอนกับผ้าคลุมหมายดีนะนี่เป็นจุดที่ทุกคนไปจะเข้าไปเข้าใกล้ก็คือไอ้ขอที่มุนตะซามนะเป็นจุดที่มามุสยับประตูมุนตะซามมีคนไทยเรานะแกะทองสลักก็คนไทยเรานะครับแต่ว่าหน้าที่คุณประชาชนนี่คืออดีตอันปัจจุบันเนี่ยอาจารย์อนุพงศ์นาคาวาพวกผมก็ได้แล้วก็ที่เห็นปัจจุบันที่มีคนไทยมาเรียนคนไทยเราแล้วก็พูดถึงคนที่ดูแลกุญแจประตูไปตลอดเนี่ยมีอยู่กันใหม่อันปัจจุบันคนที่จะไขกุญแจไปตลอดได้ก็คือตระกูลบันดีชัยบ้างสายตระกูลบดีชัยบ้างที่ถือกุญแจไขไปทุลอดแม้กระทั่งกษัตริย์ก็ไม่มีสิทธิ์ถือนะคนที่ถือกุญแจนี่ก็คือสายตระกูลบดีชัยบ้างซึ่งเป็นประตูที่ท่านนบีนั้นได้เข้ามัสยิดฮารอมนะครับไม่ได้เข้ามามุสลิมเพราะนั้นก็ให้เห็นว่าภาพของคนที่ถือกุญแจตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันลูกหลานของตระกูลนี้เท่านั้นที่กุญแจประตูบดีชัยบ้างแล้วคือนี่ก็คือเสาที่ที่น้องเห็นชัดเจนเลยว่าในใบตุลาของนี้เป็นสนามตั้งใจที่น้องเห็นภาพสาวที่ไหนตั้งใจที่น้องอยู่ที่สาวถ้าใบตุลาปีนึงก็เปลี่ยนครั้งหนึ่งใช้คนงานประมาณ200คนในการต่อโรงงานอยู่ใกล้ๆถัดไปครับเป็นการรวบรวมกุรอานและภาพถ่ายต่างที่ให้ทำการพิมพ์กุรอานสมัยเจริญสมานก็จะรวบรวมกุรอานในสมัยยุคพระนบีด้วยกับการบันทึกในแผ่นหินแผ่นปูนและแผ่นหนังสัตว์นะครับวิธีการเขียนอัลกุรอานนะครับรวบรวมกุรอานต้องมีนักเขียนเรียกว่าตอนต้องมีนักเขียนเรียกว่าตอน
เมียคือหลานก็ลงเป็นต่างๆนะลงเป็นกุหลาบแล้วก็กระดาษาก็ทั้งที่ปากกาเนี่ยทั้งอดีตได้นะครับถ้าขยายเสร็จแล้วจะเป็นรูปแบบขยายเสร็จ 100% ก็จะเป็นรูปแบบสมัยก่อนสมัยเรียนเราจะนั่งเราที่จะใช้ท่ารอบเป็นหลักเป็นท่ารอบเป็นหลักสมัยนี้ถูกขึ้นมาใช้เทคโนโลยีน้องเห็นภาพเลยนี่คืออดีตนะแล้วก็กลับหลังอ่านไม่ได้แข็งต่างกันเกิดน้ำมันดำดูลึกใต้พื้นดินใช่ไหมใช่ไหมน้องน้อยของบ้านarekan Rohingya. Iya. Naik Rohingya. Arekan. ที่บอกนั่นคืออะไรอันสุดท้ายที่เคบอกมิสุการีสุการีที่ว่ากินกับน้ำตาลกินกับนมกินกับสุการีใช่สุการีตาดำไหมนี่กันกิโลวัตต้องสุการีเดียตลาดที่เรียลสุการีเดียแล้วกี่อันจีว่าแล้วกี่ทินลองเดินดูก่อนเพราะว่าร้านนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่มีใช่ไหมไม่ค่อยสวยด้านนี้ครับว่าไงครับครับผมอาจารย์เขาบอกตะกวาเลยก็บอกเขามีอยู่มากับพ่อนี่พ่อนี่น้ำมากับพ่อเลยอุ้มีเด็กบ้านเหรอแค่ไปเอาอยู่ที่ท่องเที่ยวสาวเลยมันบอกอะไรบ้างโอ้ไม่หัว